5 4 3 2 1แอคชั่นปล่อยมาได้เลยตอนนี้ทางผู้กำกับนะครับก็ได้ปล่อยคิวช้างแม่ดวงใจออกมาแล้วนะครับปล่อยมาเป็นตัวแรกเลยแต่ว่าครั้งนี้เรามีช้าง5ตัวที่เข้าร่วมเฟรมนะครับตัวที่2ก็คือจิริตน้อยนะครับผมตัวที่3ก็คือแม่พังตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวที่4ก็เป็นจิริตน้อยลูกของแม่พังตัวใหญ่ตัวที่5พระเอกของเรานะครับน้องกุนเชียงเอากุนเชียงเร็วๆๆๆโอเคมาแล้วมาแล้วน้องกุนเชียงเดินออกมานะครับภาพนี้เราจะไปตัดต่อใส่เสียงนะครับทุกคนแล้วก็ตัวที่6ตัวสุดท้ายเป็นน้องของกุนเชียงนะครับอ้าวผิดคิวแล้วกลับไปถ่ายใหม่กลับไปถ่ายใหม่เดินผิดขบวนนะครับทุกตัวต้องกลับไปถ่ายใหม่นะครับผมเริ่มต้นใหม่หมดเลยอ้าวเราขี่ใครเนี่ยใครเดินปล่อยมาแล้วขี่กลางถนนนี่ฉากมันจะไม่สวยอ้าวไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอเคเมื่อกี้ผิดคิวนะครับผิดที่คุยกันไว้โอเคเดี๋ยวเดินเรียงหน้ามานะแม่พังเดี๋ยวลองใส่เสียงเพลงดูนะครับโอเคภาพโอเคแล้วพักกองได้จิริตหิวนมนะครับหลังจากถ่ายทำเสร็จก็ให้พักก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มฉากใหม่น้องก็หิวนะครับผมแล้วก็บางตัวก็เหนื่อยมากนะครับนั่งพักนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนโอเคเอาแรงนะครับฉากต่อไปก็จะเป็นฉากที่เดินหน้ากระดานนะครับหน้ากระดานแต่ว่าระหว่างนี้ทั้งหิวนะครับแม่พังก็หิวจิริตน้อยก็หิวนั่งพักก่อนนะครับนั่งพักก่อนนั่งพักให้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ะหรือว่าอันนี้คือถ่ายเล่นสามารถเอาไปใช้ในฉากได้นะเนี่ยโอเคเก็บไว้นะเก็บไว้ทีมงานเก็บไว้อ่ะนั่งพักเสร็จแล้วเตรียมตัวพร้อมนะครับเข้าฉากต่อไปได้เลยอ่ะจิริตน้อยมาเรียกแม่พังไปเข้าฉากแล้วถึงเวลาแล้วนะครับเตรียมตัวเดินไปเข้าฉากยังนั่งน่ารักมากยังพักไม่หายเหนื่อยเลยนั่งแป๊บหนึ่งโอเคไปต่อโอเคนะครับฉากต่อไปก็จะเป็นฉากที่แม่พังออกมาจากป่าโดยพร้อมเพรียงกันโดยฉากนี้จะไปประกอบกับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้แม่พังเขาคุยกันในป่าก่อนนะครับพร้อมหรือยังแม่พังโอเคถ้าพร้อมแล้วนับเลยนะครับ5 4 3 2 1แอคชั่นออกมาจากป่าได้เลยครับมาโอเคครับนั่นแหละค่อยๆแหวกป่าออกมานะครับเดี๋ยวจะลองใส่ซาวด์ดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าฉากนี้โอเค everyoneโอเคครับเดี๋ยวฉากต่อไปจะเป็นฉากที่มีพระเอกของเรากุนเชียงอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเอาฉากที่เดินเรียงถนนแล้วกุนเชียงเป็นตัวเด่นนะ5 4 3 2 1ไปเอาเปิดเศร้าผิดเอาใหม่ขออลังไม่เอามามา
าดูเบื้องหลังความวุ่นวายของการถ่ายทำกันนะครับทุกคนระหว่างพักกองนะครับเพื่อเข้าฉากต่อไปเหมือนจับปูใส่กระด้งนะทุกคนจับช้างใส่กระด้งก็ว่าได้นะครับวุ่นวายมากดูเด็กๆครับเล่นกันหยอกกันหยุมหัวกันนะครับกว่าจะจับมารวมตัวกันได้แต่ละตัวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กๆด้วยนะอ้าวแม่พังขานะเอาเข้าไปอีกดิข้างนึงค้างไว้ทำไมแม่แล้วก็เด็กๆก็วุ่นวายมากนะครับเดินไปเดินมาไม่อยู่กับที่หัวจะปวดนะครับหัวจะปวดอ่ะเอาข้ามไปเอาโอ้ยวุ่นวายจังเลยกองนี้สมกับชื่อกองนะครับผมกองวุ่นวายกับเจ้าชายกุนเชียงโขงนี้สุดๆเลยแต่ก็สนุกดีนะโอเคได้เวลาเลือกกองครับโอเคถ่ายทำจบแล้วเลือกกองทุกคนแยกย้ายกลับบ้านได้บ๊ายบายฝากติดตามกองถ่ายวุ่นวายกับนายกุนเชียงด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย